สวัสดีชาวบางมาบทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวหรือว่าการทัวร์รถใหม่ของผมแล้วกันนะครับ Toyota Camry 2022นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้บอกว่าผมเอารถมาอวดอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าผมกำลังจะพูดถึงคนที่กำลังรอรถใหม่อยู่นะครับอย่าง Toyota Camry 2022ตัวนี้นะครับผมใช้เวลาในการรอรถเนี่ยนะครับประมาณเกือบ6เดือนประมาณวันที่14เมษาไปจองรถนะครับได้รถประมาณวันที่25กันยานะครับประมาณสัก5เดือนกว่าเต็มๆนะครับก็เจออะไรมาค่อนข้างที่เยอะวันนี้ก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันแล้วกันนะครับผมก็ต่อจองกับ Toyota แถววิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ใช้ Honda Accord มาก่อนนะครับตัวที่เป็นตัว Gen 9นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น Toyota Camry นะครับเหตุผลหลักๆที่เปลี่ยนก็คือ1ก็คือตัวนี้มันมีสีแดงนะครับ2ก็คือผมไม่ค่อยชอบตัวท้ายของตัวที่เป็นตัว Accord เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะครับแล้วก็อยากได้รถที่เป็นไฮบริดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันมันแพงขึ้นทุกวันนะครับก็อยากจะมาใช้ไฮบริดนิดนึงเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก20กว่าโลลิตรนะครับก็นี่ผมใช้งานมาประมาณอาทิตย์นึงละแล้วก็วิ่งไปประมาณสัก 1,200 กิโลนะครับก็ประหยัดจริงๆนะประหยัดมากๆจริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยตอนที่ผมรอรถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยผมบอกไม่ได้เลยนะครับ3เดือน4เดือนจนกระทั่งแบบไฟแนนซ์ที่ขอไปเนี่ยมันหมดอายุต้องขอไฟแนนซ์ใหม่นะครับคราวนี้เราถามไปที่เซลล์ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับทุกคนก็เจอในภาวะเดียวกันคือของขาดนะครับเดือนที่4เนี่ยเป็นเดือนที่ผมรู้สึกว่าผมต้องแบบหาคำตอบให้ได้ผมอยากรู้แล้วว่าคิวเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ปล่อยไปคันที่เท่าไหร่นะครับพยายามหาแล้วก็พยายามหาที่อื่นๆในเพจของ Camry ด้วยว่าที่อื่นเขามีรถพร้อมส่งไหมนะครับสุดท้ายก็ต้องรอประมาณ1เดือนซึ่งผมก็สะสมมาประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ได้รถนะฮะในเดือนที่5เกือบเดือนที่6อยากจะแนะนำนิดนึงครับเซลล์ผมบอกผมว่ามีคนจอง Camry ทั้งหมด5คันกับเขานะครับมีทั้งหมด3คันที่ยกเลิกไปก่อนแล้วก็เหลืออยู่2คันก็คือคันผมแล้วก็มีอีกคันนึงยังไม่ได้เนาะเพราะเนี่ยผมคิดว่าการรอแบบไม่มีกำหนดถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่ามันหงุดหงิดอยากให้คุณใจเย็นนิดนึงแล้วก็รอต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างขาดตลาดอย่างรุนแรงมากๆจริงๆนะครับคือที่อื่นถ้าเกิดว่าเขามีรถเลยบางทีผมโทรไปนะเขาก็บอกว่ามีรถเลยแต่พอเอาเข้าจริงในจังหวะที่เราจะจองหรืออะไรต่างๆเนี่ยรถหลุดไปแล้วบ้างหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เราให้เราจองแล้วก็บอกถ้าเกิดว่าผมได้รถที่อื่นก่อนก็มาเอาเงินจองคืนได้อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคครับนี่ก็คือกุญแจที่ผมได้มานะครับขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นกล้องของ iPhone แล้วกันครับเพราะฝนกำลังจะตกนะครับอย่างแรกที่ต้องทักกันก็คือว่าเสียดายจริงครับทะเบียนผมไม่ได้เล่นหวย2ตัวนะครับเล่นเป็น3ตัวก็เลยไม่ถูกนะโอเคตัวนี้ครับ Camry Hybrid ปี2022นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เพราะว่ามันเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับดีไซน์รูปทรงต่างๆถือว่าสวยงามดีนะครับยางเป็นบริดสโตนนะครับโทเรนซ่าเน้นความนุ่มนวลจะต่างกับตัวที่เป็นพวกมิชลินที่เป็นตัวไพลอตสปอร์ตนะครับตัวนั้นมันจะแนวซิ่งมากกว่านะครับก็อันนี้เขาให้ของแถมในเรื่องของพวกฟิล์มที่แบบกันรอยนิ้วมืออะไรต่างติดมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มผมใช้ของกาเซียนะครับแถมมาให้ข้างๆ80นะครับแล้วก็ด้านหน้า60นะครับด้านหลังตัวรถนะครับนี่บอกสัญลักษณ์เลยว่าผมออกที่ไหนนะครับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดฝากระโปรงดูนะครับจะบอกว่าตัวฝากระโปรงเนี่ยมันผมว่ามันหนักแต่ว่ามันดูแบบมันดูโครงไปสักนิดนึงนะถ้าผมเทียบกับ Honda ผมว่า Accord มันดูแน่นและตึบกว่าแต่ว่าด้านหลังก็คล้ายๆกันนะฮะมีมาม่งมาม่าไว้กินยามน้ำท่วมนะฮะเนี่ยเวลาที่เราจะปิดลงไปแบบเนี้ยมันจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับนะครับนี่เขาแถมสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะฮะ60ปีแต่ไม่ใช่รุ่น60ปีนะครับล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นแบบทูโทนก็ดูดุดีนะครับตอนแรกผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอารถไปเคลือบแก้วดีไหมนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เคลือบแต่วิ่งไปสัก 1,200 แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถดูกันนะครับนี่กระจกเปิดอัตโนมัติแบบนี้นะครับด้านบนเป็นสันหลังคามูลลูฟนะครับ เข้ามาดูในรถกันนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมเช็ดกล้องซะหน่อยนะครับเล่าให้ฟังนะครับวันที่ผมไปออกรถเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือ
รถไฮบริดเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทรถมันเงียบมากอ่ะไม่รู้จริงไม่รู้จริงเขาบอกว่าไม่รู้จริงนะครับเนี่ยฟิลลิ่งมันจะประมาณเนี้ยกดไปปุ๊บเนี่ยคือมันติดแล้วเห็นไหมแต่มันก็เหมือนยังไม่ติดนะฮะผมขออนุญาตเปิดแอร์เบาๆนิดนึงนะจะได้มีอากาศหายใจนะครับก็หลักๆภายในเนี่ยผมคอมเมนต์นิดเดียวว่ามันดูถ้าเทียบกับแอคคอร์ดแล้วหรือว่าเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วผมว่ามันยังดูโบราณไปสักนิดนึงนะอันนี้บอกตรงๆนะครับฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยออกเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับเน้นความนุ่มนวลดีไซน์ไม่เน้นแบบฉบเฉี่ยวเท่าไหร่นักนะครับผมดูหลายรีวิวแล้วผมจะบอกว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะฮะหน้าจอกับไอตัวมาตรวัดตรงเนี้ยนะฮะมาตรวัดตรงเนี้ยเนี่ยมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะสามารถที่จะคอนโทรลได้เดี๋ยวนี้ปรับขึ้นปรับลงนะครับคือมันจะเริ่มจากนะฮะดิจิตอลสปีดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีแบบอัตราการประหยัดน้ำมันนี่เขามีคะแนนให้ด้วยนะล่าสุดที่ผมทำได้นะครับ18กิโลนะครับนี่18กิโลลิตรนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราจบทริปนะครับเขาจะมี Eco Score ให้เรานะครับ93 95อะไรแบบนี้เนาะมันก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าใครจะขับประหยัดประมาณไหนแต่มันมีอยู่3โหมดที่เราต้องรู้นะครับก็คือโหมด Eco นะครับโหมด Normal นะครับแล้วก็โหมด Sport นะผมลอง Eco แล้วมันอืดๆนะผมว่า Normal เนี่ยมันน่าจะดีกับผมมากที่สุดนะครับกลับมาที่หน้าจอของเราต่อนะครับ นะอันนั้นอันแรกพอไล่ลงมาที่2มันจะเป็นเรื่องของ Driving Assist นะครับก็คือจะดูเรื่องของเลนส์ต่างๆนะครับอันที่3ไล่ลงมาเป็นเรื่องของดูของภาพรวมนะครับถ้าเปิดวิทยุอยู่ Audio มันก็จะขึ้นสถานีที่วิทยุอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของ Energy Monitor นะครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับผมใช้แบตเตอรี่ล้วนๆเลยไม่มีการเคลื่อนกำลังไฟอะไรแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งเครื่องดูนะครับเครื่องติดใช่ไหมครับกำลังเครื่องก็ชาร์จมาที่มอเตอร์นะครับนี่ฟีลลิ่งมันก็จะประมาณนี้ติดเครื่องเรียบร้อยนะแต่ว่าผมยังไม่ขยับไปไหนนะผมยังอยู่กับที่อยู่เนี่ยสักพักหนึ่งเครื่องมันก็จะดับแล้วก็จะใช้แบตเตอรี่ไปแบบนั้นนะครับเราสามารถดูในมุมมองต่างได้นะฮะนี่มาเป็นแบบเขาเรียกว่าดูแบบว่ายางนะครับว่าลมยางเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำมันน่าจะเตือนเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเลื่อนมาทางขวาก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดอะไรบ้างนะครับเอาจริงนะเรื่องไอ้ตัวที่เป็นเซนซิ่งต่างๆนะผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกไอ้ที่มันแบบเบรกขนาดนั้นเบรกกระทันหันหรืออะไรประมาณนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะครับเอาเป็นแบบแมนนวลก่อนผมถนัดแบบนี้นะโอเคก็บอกไปตรงๆนั้นนี่ก็เวลาตั้งค่าต่างๆเราต้องตั้งค่าจากตรงนี้นะฮะทั้งหมดเลยจะเอาไลออนออฟอะไรต่างๆนะแล้วก็ม่านด้านหลังอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องตกใจไม่มีปุ่มม่านแล้วนะม่านด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็กลับมาที่ Digital Speed เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไอ้ตัวหน้าจอตัวนี้แหละที่มันผมว่ามัน Amazing นะเดี๋ยวผมเอาเครื่องรางของขลังผมขึ้นนิดนึงก่อนนะฮะก็คือเราสามารถที่จะดูทริปของเราได้นะครับแหมคนที่ชอบดูสถิติเนี่ยตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันดูได้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่เป็นหลักไม่รู้เลยว่าเครื่องมันสตาร์ทแล้วนะครับขับไปนะครับเวลาที่เรารถติดนะครับเวลาที่เราจอดรถหรือว่ารอบต่ำนะครับบางทีก็จะเป็นแบตเตอรี่แต่ผมเคยลองแล้วประมาณสัก5นาที4นาทีเดี๋ยวมันก็สตาร์ทมาเป็นเครื่องยนต์นะครับเวลาที่วิ่งนะครับก็มีทั้งแบบว่าชาร์จไฟกลับนะครับหรือว่าปล่อยพลังงานจากแบตเตอรี่สลับไปสลับมาแบบเรียกว่าไม่ค่อยรู้สึกนะฮะว่ามันแบบมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายกเว้นตอนถอยหลังผมรู้สึกได้ตอนถอยหลังมันจะมีอาการฟืดฟาดนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ channel เป็นเรื่องของ track นะครับที่ผมยังหาไม่เจอนะตั้งจะเป็นไอตอนช่องนี้นะที่ใส่ตัว USB นะแอปพลิเคชันต่างๆนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับโฮมหน้าโฮมก็จะมีให้เราเลือกดูนะครับเมนูนะครับตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กถึงจะเป็น Android หรือว่า Apple CarPlay นะก็ประมาณนี้แอร์2ตัวอยู่ตรงนี้โบราณสุดๆนะฮะยิ่งโดยเฉพาะปุ่มตรงนี้นี่เขาเรียกว่า เป็นอะไรที่ผมว่าในรถราคา 1,659,000 เนี่ยผมว่าไม่ได้จริงนะฮะไม่ได้จริงนะฮะอันนี้บอกจริงว่ามันไม่ได้เลยไฟนะครับตัวที่เป็นตัวภายในห้องโดยสารน้อยไปแบบมากๆเลยอ่ะอยากจะไปติดเพิ่มนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้าติดอย่ากลัวไฟช็อตเนี่ยซันลูปนี่นะครับทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้จะแบบกระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้ได้เลยเห็นป่ะอันนี้ก็รถผมส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับห้องโดยสารด้านหลังผมว่า
มันแคบไปตอนนี้มืดละนะครับประมาณฟิลลิ่งประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการใช้งานสำหรับคนที่รออยู่ผมว่าถ้าคุณกำลังอยากได้ความประหยัดความคุ้มค่าความนุ่มนวล นะครับ Toyota Camry 2022โดยเฉพาะสีแดงตัวนี้เขาเรียกว่านุ่มนวลมากๆแล้วก็การที่เลือกสีแดงมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังพอที่จะมีจิตใจที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ผมจะดับเครื่องนะครับแล้วก็เราจะต้องไปดูที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันไปปึ๊บหาตั้งนานนะครับกว่าจะเจออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับดึงดังนี้ขึ้นมานะครับโอเคดูในเครื่องของเขานะครับโอ้โหนี่ผมไปลุยน้ำมาเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่ผมไปลุยน้ำมาดูดิอะไรมันเปื้อนขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเปื้อนถึงข้างในแบบนี้ได้เลยวะสงสัยแม่งจะแบบทะลุเข้ามาวะเนี่ยนี่ดูดิพวกขี้ดินอะไรต่างเข้ามาตรงนี้ได้เลยวะต้องระวังอันนี้เนี่ยอย่าไปลุยนงลุยน้ำนะครับข้างในก็ยังค่อนข้างใหม่เนาะตัวแบตเตอรี่ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์มัน 2,500 ซีซีนะครับโอ้โหกริปอยู่ยังกริปอยู่นะครับวิ่งไปสักประมาณ 1,200 กิโลเมตรได้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับการทำคลิปนะครับเรียกว่ารีวิวเป็นแบบว่า Toyota Camry ของผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่กำลังรอรถอยู่อย่าให้รอต่อไปแต่ว่าถ้าคนที่กำลังจะจองรถตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณจองตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้รถปีหน้านะฮะซึ่งปีหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นตัว2023จะมาหรือยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะจองตอนนี้อาจจะต้องดูเรื่องเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสูงว่าคุณจองมาแล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับแนะนำว่าให้รอต่อไปอย่างใจเย็นแค่โทรไปเช็คกับเซลล์เขาว่ารถตอนนี้ถึงคิวไหนแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ได้รถไปเดือนไหนประมาณนี้นะฮะเรื่องของทงของแถมถ้าคุณได้ดีอยู่แล้วก็อยากให้เอาแบบนั้นไว้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดต้องไปเปลี่ยนที่แล้วของแถมมันลดลงนะครับก็อย่าไปเปลี่ยนเลยนะฮะรอต่อไปแล้วกันอ่ะจบรีวิวประมาณนี้สำหรับ Toyota Camry 2022ขอบคุณเซลมากๆที่ดูแลผมมาเป็นอย่างนี้ถึงแม้ผมจะงี่เง่าและหงุดหงิดยังไงก็ตามก็ยังดูแลผมด้วยความใจเย็นมากๆนะครับ Toyota วิภาวดีนั่นก็คือน้องออยนั่นเองขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่ต้องสลับทะเบียนเก่าจาก Accord มานะครับก็ถ้ากลับมาแล้วผมก็จะกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับ Toyota Camry ตัวนี้ใช้งานไปยาวๆยังไงนะครับอยากจะรู้อะไรถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝนตกแล้วเรียบร้อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ